สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาแนะนำเพิ่มเติมนะฮะของตัว GUI Animator นะครับของ GE Team Dev เริ่มนะครับซึ่งแน่นอนว่าในวิดีโอก่อนๆนั้นเราพูดถึงตัว Free Version ใช่ไหมครับตอนนี้ผมถอยเวอร์ชันโปรมาแล้วครับเวอร์ชันจริงเลยนะฮะแต่ว่าถอยออกมาในลักษณะที่ซื้อร่วมกับ UI เพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือซื้อเป็นแพ็คมาเลยนะครับ UI Pack ตัวนี้โปรนะครับผมก็นอกจากที่จะได้ตัว texture material อะไรต่างๆมาด้วยแล้วนะครับแล้วก็ได้ทั้งแบบแนวกว้างแนวนอนทุกอย่างจัด layout มาครบถ้วนจริงๆนะฮะแล้วก็ยังจะได้ตัวนี้มาด้วยนะครับก็คือตัว GUI Animator for Unity UI นะฮะตัวเต็มนะครับตัวเต็มซึ่งเดี๋ยวจะมาดูกันในคลิปนี้ว่าตัวเต็มมันมีดีอะไรนะฮะมันมีดีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเจ๋งยังไงนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะครับก็เมื่อเรา import เจ้าตัวนี้เข้ามานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะได้โฟลเดอร์มานะครับ2โฟลเดอร์ด้วยกันก็คือตัวโฟลเดอร์ตัว UI Pack นะครับนี่นะฮะ for UI Pack ตัวนี้โปรนะครับแล้วก็ตัว plug in นะครับ plug in ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะฮะ GUI Animator for Unity UI นะครับก็จะเป็นตัวเต็มละนะฮะก็มีเดโมมาให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข้อดีของตัวนี้นะครับก็คือเราจะมี how to นะครับแล้วก็จะมีตัวสคริปต์ที่เราสามารถที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้นะครับเปลี่ยนแปลงตัวที่ทำแอนิเมชันนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้เดี๋ยวนี้ต้องเข้าไปอีกอันนึงฮะเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใช้ตัวทวีนของเขาอย่างเดียวครับเราจะใช้ตัวยอดนิยมทั้งหลายก็ได้ไม่เป็นดอททวีนฮอททวีนลินทวีนไอทวีนทั้งหลายนะฮะซึ่งถ้าเราใช้ตัวพวกนี้เนี่ยบางตัวมันก็เร็วครับมันค่อนข้างเร็วมากนะฮะแต่ว่าถ้าเราใช้ของตัว G Team Dev เลยเขาก็จะเขียนขึ้นมาเองนะครับซึ่งจริงก็โอเคนะฮะผมว่าก็โอเคเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟีเจอร์กันหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีดียังไงบ้างนะครับน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะฮะก็พอเข้าไปในซีนนะครับก็จะมีซีนตัวอย่างให้2ซีนนะครับ Landscape กับ Portrait นะครับซึ่งในที่นี้อันนี้นี่ผมดูพิเคทขึ้นมาเพราะว่าแก้ไขนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวนี้ดีกว่านะครับก็จะมีซีนเดโมพวกนี้ขึ้นมาให้นะครับเดโมขึ้นมาให้เดี๋ยว Portrait แล้วกันเนาะนะครับปึ๊บเป็นคลิกไปนะครับไม่ต้องเซฟละกันนะครับโอเคนี่นะฮะถ้าสมมุติเราเอาอันนี้ดีกว่าปึ๊บโอเคอันนี้ก็ได้นะฮะจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีระบบก็จริงๆคล้ายๆกันนะครับก็คือเราต้องมีตัว GS นะครับ GS UI นะครับมาเป็นตัวจัดการทุกอย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวเดี๋ยวผมขอปิดแคนวาสไปกันโอเคตัวนี้สวัสดีครับในคลิปที่แล้วเนี่ยเรากำลังจะพูดถึงตัวโอเคนี่นะครับเราก็ต้องมีการใส่นี่เหมือนกันนี่นะครับ GAUI นะฮะตรงนี้นะครับอันเนี้ยตัวเต็มมันจะหน้าตาเกือบประมาณนี้นะครับคือถ้าเป็นตัวเต็มอะครับมันจะมีให้ติ๊กตัวนี้ครับ Friendly Inspector นะครับถ้าเป็นตัวไม่เต็มหน้าตาเป็นงี้คุณเคยใช่ไหมฮะคุณเคยนะครับหน้าตางี้ดูยากน่าดูนะครับแต่พอเป็นตัวเต็มปั๊บมีให้ติ๊กตรงนี้ครับโอ้นี่ครับแบ่งเป็นแท็บให้เลยนะฮะดูง่ายกว่าเยอะเลยมีกราฟด้วยนะครับก็อย่างไอตัว general เนี่ยครับก็มีการเพิ่มเติมว่าon start on in animate complete เราอยากจะให้ไปทำอะไรนะครับนะฮะทำเสร็จปั๊บให้หายตัวไปเลยไหมนะครับ rest toy ไปเลยไหมหรือแค่ disable นะครับตอน start นะฮะจะ play in animation ไปเลยไหมหรือยังไงนะครับก็กำหนดได้นะฮะตอน in เนี่ยฮะตอนที่ in เข้ามาเนี่ยเราก็จะมีกราฟให้ดูครับนะฮะว่าanimation ต่างๆที่เลือกได้ตรงนี้เนี่ยกราฟมันจะออกมาหน้าตายังไง
ะครับแล้วก็เวลาที่เราจะเลือกครับว่าจะพุ่งเข้ามาด้านตรงไหนนะฮะอย่างอันนี้บอกว่าให้พุ่งเข้ามาจากรอบด้านใช่ไหมครับเราก็สามารถเลือกได้เลยอยากจะให้พุ่งมาจากหน้าจอตรงไหนนะครับสะดวกอย่างนี้เลยนะครับเยี่ยมมากๆนะฮะซาวอะไรยังใส่ได้เหมือนเดิมนะครับนะฮะแล้วก็พวกโรเตทอินอะไรพวกนี้ก็ยังใส่ได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าดูง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ในส่วน idle เนี่ย idle จากแต่ก่อนนี่มีแค่ scale loop ใช่ไหมครับก็มีพวก position loop rotate loop phase loop พวกนี้ขึ้นมาให้ครบหมดเลยนะครับout ก็มีเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะฮะนี่ setting เนี่ยก็ show easing graph นะครับถ้าเรากด show easing graph มันก็จะมีโชว์ขึ้นมาให้ดูนะครับนี่นั่นเองนะครับทำให้เรารู้ง่ายขึ้นว่า animation curve มันเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับก็น่าจะทำให้เห็นว่าเวอร์ชันจริงเหมาะอย่างยิ่งที่จะซื้อหามาใช้นะครับผมว่าน่าสนใจมากนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายกว่าเดิมพอสมควรเลยนะครับผมโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเปิดเดโมให้ดูเล็กน้อยแล้วกันนะฮะตัวนี้ทำไมไปรันตัวนั้นเลยลองดูนะครับมีดีอะไรนะฮะมีดีอะไรเนี่ยก็มีแอนิเมชันอะไรต่างๆพวกนี้นะครับขึ้นลงต่างๆพวกนี้นะครับก็ถ้าเห็นแบบชัดๆเลยมีอะไรครบบ้างก็ดูเนี่ย more sample ก็ได้นะครับฮะดูเลยที่เขาจัดมาให้แล้วนะครับเราพร้อมที่จะเอาไป reuse ได้ไม่ยากนะฮะมี dialog นะครับมี ID นะฮะrate add more productoption นะ inventory นะพวกข่าวปึ๊ดๆๆจริงๆยังมีอะไรที่จำมานั้นอีกนะครับก็อย่างตัวนี้เกมเพย จริงลองไปเล่นใน WebGL ก็ได้นะฮะตัวเดโมก็มีพวกนี้ครบหมดเลยนะครับเนี่ยฮะแอนิเมชันต่างๆนะครับเนี่ยคอมโบนะฮะก็เรียกว่ามีตัวอย่างให้ดูเยอะขึ้นนะครับแล้วก็บางอย่างก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับลักษณะนี้นี่เองนะครับก็ลองหามาใช้ดูนะครับผมชอบมากเลยครับขอบคุณมากครับ